รหัสทายใจสไตล์สตรอเบอรี่สนับสนุนโดยนมเมจิจะมาถามเกี่ยวกับสโนไวท์สีผิวใกล้เคียงเลยเวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันไหนสโนไวท์พักคำเห็นเงินไหนอ่ะเรามาเข้าคำถามกันดีกว่าจากสาวๆคำถามเนี่ยนะถามว่าวันหนึ่งราชินีใจร้ายได้ถามกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีกระจกก็ตอบไปว่าไม่น่าถามเลยก็สโนไวท์สิไม่ใช่ท่านแน่ๆราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายโกรธจัดจึงคว้างกระจกลงบนพื้นจนเล้าแล้วจึงถามใหม่ว่าข้าจะถามเจ้าอีกครั้งว่าใครงามเลิศในปัตตภีสาวสาวคิดว่ากระจกจะตอบว่าอย่างไรจูนไงไปพบกับตัวเลือกที่นี่เลยน้องเมจิและตัวเลือกของเราในวันนี้นั่นก็คือข้อ1พระนางนั่นแหละงามไม่มีใครเทียมข้อ2ขอโทษนะเราลืมไปว่าท่านคือใครข้อ3กระจกมันร้าวกระหม่อมมองไม่เห็นเลยข้อ4พึมพำฟังยากว่าปากกระหม่อมแตกไปแล้วพูดมากกว่านี้ไม่ได้อ่ะข้อ1ใครเลือกยกมือขึ้นไม่มีเลยคือว่าทางบ้านอาจจะเลือกไม่คิดว่ากระจกจะแบบว่าเป็นขี้กระจกอะไรอย่างงี้หรอข้อ2มีใครเลือกบ้างคิดว่ากระจกตรงกระแทกน่าจะกระจกแอปเออร์เรอร์อาจจะแบบไม่ได้ลืมแต่ว่าแอปแอปไว้แบบจำไม่ได้จริงค่อยใครอ่ะหรือไม่ก็แอปเบาอ่ะเกียดเสียงมากเลยอ่ะมาข้อ3กระจกมันร้าวกระหม่อมมองไม่เห็นเลยโมโมว่าไงก็กระจกมันร้าวแล้วใช่ป่ะก็แบบตอบแบบทางอ้อมไปเลยไงว่าแบบเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์จริงๆแล้วในความคิดของโมคือแบบเขาก็คงต้องตอบว่าสโนไวท์อะไรอย่างงี้แหละอ่ะมิ้นมิ้นก็กระจกมันร้าวอ่ะนะก็คือแบบว่าตามทฤษฎีที่เคยได้เรียนรู้มาเนี่ยกระจกร้าวเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปมองมันเราก็เลยบอกว่าเออเราก็มองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยมีเหตุผลมากข้อ4เหรอจ๊ะข้อ1กับข้อ4ไม่มีใครเลือกอยากรู้หรือยังว่าหมายความว่าอะไรรู้แล้วงั้นมาดูกันดีกว่าข้อนี้หมายความว่าอารมณ์ขันที่มีในตัวคุณพี่มีอารมณ์ขันไหมคะก็ใช้ได้อยู่ไม่ขันแล้วนี่โอ่งแล้วนะว่ามาดูข้อหนึ่งก่อนดีกว่าหมายถึงคุณเป็นคนขึงขังจริงจังตลอดเวลาคุณจะคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นมากจนไม่ค่อยมีอารมณ์ขันสักเท่าไหร่มาข้อสี่กันบ้างข้อนี้ก็ไม่มีใครเลือกหมายถึงคุณเป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยอารมณ์ขันเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันจนหาตัวจับยากเลยทีเดียวถือว่าเทฮาตลอดเวลาข้อ2ขอโทษนะเราลืมไปว่าท่านคือใครหมายถึงคุณมักนึกถึงเรื่องขำขันแต่ก็เป็นการนึกอยู่คนเดียวเท่านั้นนานๆครั้งคุณถึงจะพูดอะไรที่ช่วยคนอื่นได้ตลกบ้างเป็นยังไงเคยนั่งคิดเรื่องขำๆอยู่แล้วขำเอาคนเดียวแล้วแม่ก็ด่าว่าบ้าไปเนี่ยขำคนเดียวก็ไม่เล่าให้แม่ฟังไม่เล่าปกติอ่ะจะไม่แบบนั่งคิดคนเดียวแล้วก็ขำขึ้นมาจะเล่นแต่มุกขำๆเล่นออกไปเลยมุกแป๊กพี่รู้ป่ะว่าวันนั้นอ่ะจูนนั่งอยู่เก้าอี้ดีๆอ่ะตกลงมาทำไมอ่ะกินผักแป๊กจริงเนาะก็น่ารักดีขำจังมีเพื่อนสงสารจะช่วยขำได้อ่ะเรามาต่อข้อ3กันดีกว่าหมายถึงคุณเป็นคนร่ำรวยอารมณ์ขันพอสมควรคุณมักมองและนึกอะไรที่ขำๆได้ในขณะที่คนทั่วไปไม่นึกถึงพี่มีตรงไหมเป็นยังไงตรงนะเพราะปกติเนี่ยเวลาอยู่กับใครไงก็ชอบสร้างเสียงหัวเราะเฮฮาไม่ใช่แค่สร้างเสียงตอนนั้นอยู่ดีเต้นเข้ามาช็อตไหนก็ขำแล้วใช่ไหนนี่ทาทาเอสเปาเอสเปาเฮ้ยพี่มีขอเพลงนึงจะเหรอไหมนี่มันกลางแบบว่าทุ่งหญ้าโมโม่อะโมโม่มันแล้วแต่บางทีโมโม่ก็ตลกนะบางทีก็ทำอะไรเปิดๆอยู่ตลอดใช่ตลกไม่รู้ตัวแล้วกันอย่างนั้นก็ได้เอ้าไม่รู้ตัวเองว่าเป็นยังไงชื่ออะไรคะโมโม่เฮ้ยไม่รู้ดิมีสติอยู่วันนี้ไม่ค่อยพูดยังไงตลกไงหนูว่าน่าจะตรงกับข้อ2มากกว่าแบบคิดเรื่องขำๆแล้วแบบหัวเราะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคนอื่นจะไม่ค่อยรู้อะไรตรงไหมตรง
อยากสนุกแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกลับมาพบกับช่วงทอดรหัสไทยใจสายสตรอเบอรี่ตอนนี้เราไปพบกับผู้โชคดีที่ได้รับตุ๊กตาน้องวัวน่ารักน่ารักจากน้องเมจิความอร่อยเกิดขึ้นสดๆและเสื้อยืดสวยๆจากทางรายการค่ะและนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีที่ตอบคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนร่ำรวยอารมณ์ขันคำตอบก็คือโมโม่ก็ได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะส่วนคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าสาวคนไหนใจกว้างมีอะไรก็ให้เพื่อนได้ก็1พี่ฝ้ายก็2มายก็3มิ้นก็4น้องฝ้ายส่งคำตอบมาได้ที่ www.strawberrycheesecake.com อาจได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะเอ้ามาอดนอนออนทัวร์กับสาวๆกันต่อครับตอนนี้ไปที่ Mountain Creek Resort and Residence ครับแหมเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 1,750 ไร่ครับโอ้โหมีทั้งคลับเฮาส์สาวน่าสระว่ายน้ำและบ้านพักจำนวน34ห้องและมีสนามกอล์ฟถึง27หลุมครับโอ้โหเยอะจริงๆแต่ต้องติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าครับและมีกิจกรรมที่จะต้องทำกันในโรงแรมเพียบเลยครับเช่นสอนพับผ้าอ่านตารางธาตุฟังประวัติคุณป้าดูวอลเลย์บอลชายหาดเต้นโอลิมปิกแล้วมาดูกันสัปดาห์หน้าว่าสาวคนไหนจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายอ่ะสาวโอ้ยมีสีซอให้สาวๆฟังด้วยเอาละครับอาทิตย์หน้าหยับด้านนะจ๊ะกับสตรอเบอรี่ชีสเค้ก